This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลาเปิดทำการของห้องสมุดหลังไมค์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะพบกับเราสองคนที่นี้เช่นเคยค่ะดิฉันรัศมีมณีนินแล้วก็คุณจิตรินเมฆเหลืองนะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีพี่มีครับวันนี้มาเป็นตอนสุดท้ายจริงๆนะคะสุดท้ายจริงๆสุดท้ายจริงๆค่ะของเรื่องจำปูนเป็นชื่อหนังสือแล้วก็เป็นชื่อเรื่องสั้นนะคะครับชื่อหนังสือว่าจำปูนและรวมเรื่องเอกของเทพมหาปรยะนักเขียนดีเด่นในรอบ100ปีเรื่องสั้นไทยจากการจัดพิมพ์ของสำนักพิมพ์บรรณกิจค่ะที่เรานำมาเล่าให้คุณได้ฟังนะคะทั้งเรื่องจำปูนที่เป็นเรื่องเอกแล้วก็เป็นเรื่องเอกแล้วก็เป็นเรื่องสั้นเกียรติยศที่ได้รับเลือกให้เป็นเรื่องสั้นดีเด่นในวาระ100ปีเรื่องสั้นไทยแล้วก็ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายครั้งด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยเล่าไปแล้วคุณผู้ฟังก็สามารถไปตามฟังย้อนหลังได้แต่วันนี้เป็นตอนสุดท้ายกับเรื่องสุดท้ายที่เป็นเรื่องแปลนะคะครับค่ะบาปของพ่อซึ่งก็คงจะต้องตามฟังกันต่อเพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าพ่อใครและบาปอะไรเพราะว่าเท่าที่ฟังก็จะมีแต่เรื่องของการขี่ม้าเนาะใช่ครับพี่แล้วก็เรื่องของคนรักที่จำกันได้ก็จะมีเรื่องของแดนนี่นิดหนึ่งที่บอกว่าครอบครัวล้มละลายแล้วก็ทำคนอื่นเจ๊งไปด้วยไม่รู้ว่าจะใช่เรื่องนี้หรือเปล่าที่มันเป็นบาปนะพี่อ่าฮะแล้วก็เขาก็เปลี่ยนชื่อเขาบอกว่าให้เรียกเขาว่าจอห์นมาสตันเขาไม่ได้ชื่อแดนนี่นะแต่พอเกิดวิกฤตขึ้นมาเพราะว่ามอลลี่กอลันฟิลโดนม้าเนี่ยวิ่งเตลิดแล้วก็ไปในทางที่จะเป็นบ่อหินใช่ไหมใช่เป็นทางอันตรายถ้าตกลงไปนี่ก็ตายสถานเดียวใช่ก็ปรากฏว่าจอห์นมาสตันเนี่ยก็ขี่ม้าคือเขาเป็นคนที่ขี่ม้าเก่งมากครับก็ขี่ม้าแล้วก็ตามไปช่วยแล้วก็ไปเรียกยอดรักอีกต่างหากโอ้โหอันนี้เป็นสำนวนที่ปัจจุบันนี้ฟังแล้วอาจจะยังงงๆอยู่นะคะเขินๆเขินๆว่าโอ้โหว้าวเดี๋ยวนี้เขาไม่พูดกันแล้วใช่ไหมไม่พูดแล้วครับลองพูดบ้างสิคุณจิตรินอาจจะลองพูดกับแฟนดูยอดรักเลยเหรอครับพี่ยอดรักอีกฝ่ายอาจจะบอกว่าเมื่อเช้าเป็นอะไรไปหรือเปล่าแต่พูดว่าที่รักยังพอจะที่รักนี่ยังพอได้ใช่ไหมสำหรับยุคนี้แต่ก็อาจจะยังมีเขินๆเล็กน้อยเหมือนกันนะดูย้อนยุคนิดนึงสำหรับที่รักเนี่ยแต่ยอดรักนี่ก็จะย้อนจากที่รักไปอีกอาจจะมีอึ้งๆเล็กน้อยครับว้าวหมายถึงอะไร แต่ว่าสมัยก่อนนี่คงเป็นคำที่โรแมนติกมากนะคะครับยอดรักก็คือทางฝ่ายชายเนี่ยเขาใช้คำนี้เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าเขาต้องรู้จักกันใช่แล้วก็เป็นการเรียกออกมาในยามที่หน้าสิวหน้าขวานหลุดปากหลุดออกมาทั้งที่ตอนแรกก็บอกว่าอย่ามาเรียกผมว่าแดนนี่นะเรียกผมว่าจอห์นมาสตันฉันชื่อจอห์นมาสตันปากแข็งเหลือเกินผู้ชายคนนี้แต่ปรากฏว่าตอนนี้สามารถจะช่วยชีวิตของมิสกอลันฟิลด์ได้แล้วตาดูเหมือนว่าจอห์นมาสตันเนี่ยตกม้าไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงแล้วก็นอนนิ่งเลยใช่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามกันต่อค่ะแล้วก็หลังจากจบเรื่องนี้นะคะก็จะมีประวัติของเทพมหาปรยะจะมาเล่าให้คุณได้ฟังอย่างที่ได้ทิ้งประเด็นเอาไว้ว่าเทพมหาปรยะนะคะเป็นนักเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับคณะราษฎรค่ะคณะราษฎรหรือว่าคณะราษฎรแล้วแต่ว่าจะเรียกกันเนี่ยนะคะครับแต่ว่าเป็นคณะราษฎรหรือว่าคณะราษฎรเมื่อปี2475นะคะเอาล่ะถ้าสนใจก็ต้องค่อยๆตามฟังไปค่ะแต่ตอนนี้ไปที่มิสกอลันฟิลนะคะคแล้วก็แดนนี่ของเธอกันก่อนค่ะกับเรื่องบาปของพ่อหล่อนเงยหน้าอันอาบด้วยน้ำตาขึ้นมองท่านเลขาเขาตายเสียแล้วลุงเทวิต
แดนนี่แดนนี่ของดิฉันเป็นความผิดของดิฉันคนเดียวแท้ๆเงียบไม่มีใครพูดหรือว่าเคลื่อนไหวอยู่ครู่ใหญ่ๆจนกระทั่งชายคนหนึ่งได้ก้าวออกไปข้างหน้าและกล่าวว่าขอผมตรวจหน่อยเถอะมิสกอร์แลนฟิลด์เขาคุกเข่าลงข้างๆร่างที่แน่นิ่งอยู่ผมไม่ใช่หมอหรอกแต่ว่าผู้ที่อยู่ณที่นั้นรู้สึกว่านานอักโขเขาจึงลุกขึ้นแล้วก็กล่าวว่ากระติกบรันดีเร็วยังมีลมอยู่เมื่อได้บรรจงวางคนเจ็บลงบนเปลหามชั่วคราวแล้วนายทหารม้าจึงหันไปถามเดวิดดอลิชแดนนี่เขากล่าวทำท่าตรองแดนนี่เดรทันใช่ไหมครับเขาละไม่ใช่คนอื่นท่านเลขาตอบปลอมชื่อเป็นจอห์นมาสตันนายทหารผิวปากก่อนจะกล่าวว่าผมเห็นเขาครั้งสุดท้ายที่เอนทรีตั้งแต่ก่อนสงครามผมไม่รู้ความจริงของเรื่องนั้นเลยเดวิดดอลิชไม่รู้เหรอไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลยก็เรื่องบาปของพ่อที่ลูกจำต้องคุณคงเข้าใจละสิเขาหายตัวไปและในเวลานี้ผู้ที่ได้รับความเสียหายได้รับเงินกลับคืนแล้วทุกรายนายทหารก็ทำไมต้องขี่ไอ้ม้าโกโรโกโสพันนี้เลยนะครับดีที่สุดที่กระเป๋าอนุญาตนะสิวัวควายที่บอดดิงตันสมัยนี้มันยังไงอยู่เสียแล้วดอลลิชชำเลืองดูที่เปรหามแล้วก็เม้มริมฝีปากเด็กบ้าเอ้ยเขาอาจจะเลือกม้าในโรงผมมาขี่ได้ทุกตัวถ้าต้องการเอ้ยแต่นั่นแหละรักเกียรติยศเป็นที่สุดเจ้าแดนนี่นี่จริงนะผมคิดว่าคงไม่มีใครรู้ว่าเขาได้รับความทรมานมาเพียงไรตั้งแต่ล้มละลายขณะนี้ท่านเลขาก็เกิดเป็นหวัดแล้วก็สั่งน้ำมูกเสียยกใหญ่แดดอัปรีนี่มันทำให้น้ำตาผมออกเสมอเลยท่านกล่าวเมื่อวัดชั่วคราวนั้นสงบลงแล้วข้างฝ่ายท่านนายทหารม้าก็มัวพิจารณาก้นบ่อหินเสียจริงๆจังๆจริงครับเมเยอร์เอ้ยจริงครับเป็นยังไงบ้างเซอร์ฟิลิปมอลลี่บิดาของหล่อนแล้วก็เดวิดดอลลิชกำลังคอยฟังอาการอย่างกระสับกระส่ายอยู่ในห้องรถพยาบาลได้นำคนเจ็บตรงมายังบ้านท่านนายกและเป็นคราวเคราะห์ดีที่ท่านเซอร์ฟิลิปเวสต์บูดนายแพทย์ผู้เรืองนามก็เผอิญมาพักแรมอยู่บ้านใกล้ๆกันท่านมองหน้ามอลลี่แล้วก็ยิ้มตอบอย่างร่าเริงมีหวังทุกอย่างมิสกอร์แลนฟิลด์เท่าที่ตรวจแล้วไม่มีอะไรแตกหักเลยนอกจากถลอกนิดหน่อยแล้วก็ช้ำในเพราะว่าถูกกระแทกแรงๆเท่านั้นอีกสักหนึ่งอาทิตย์ก็คงจะเดินได้แล้วขอบคุณพระเจ้ามอลลี่กระซิบเบาๆในขณะที่เซอร์ฟิลิปตบหลังหล่อนเป็นเชิงปลอบน้ำใจเขาเด็ดพอใช้ไม่มีใครนอกจากผู้ที่มีน้ำใจเป็นลูกผู้ชายอย่างเขาจะกล้าทำอย่างที่เขาทำพรุ่งนี้จะกลับมาดูอีกแล้วก็เดินไปทางประตูพร้อมด้วยเซอร์ฮิวเบิร์ตเจ้าหล่อนหันหน้าอันอาบชุ่มด้วยน้ำตาไปทางเดวิดดอลลิชถ้าเขาตายลุงเดวิดดีฉันไม่ตายหรอกมอนลี่ก็ทำไมถึงได้ลงเดือยเจ้านิกเกอร์ล่ะคุณลุงเห็นด้วยหรือคะดิฉันโง่บัดซบดิฉันบ้าเพราะว่าดิฉันรักเขาแต่เขากลับบอกว่าเขาชื่อจอห์นมาสตัน
พอชนิกเกอร์ออกห่อดิฉันก็ดีใจและเมื่อเห็นเขาตามมาข้างๆดิฉันเกือบจะร้องเพลงเพราะความปลื้มดิฉันรู้ว่าเขาจะต้องตามและเดี๋ยวนี้ดิฉันแทบจะฆ่าตัวเองได้ทีเดียวนักรบชราผู้มีนามว่าเดวิดดอลเลชซึ่งมีสิทธิ์เป็นลุงเพราะการเลี้ยงขนมนมเนยมาในการก่อนและมิได้เกี่ยวดองเป็นเครือญาติแท้ๆนี้กำลังรำพึงถึงสิ่งที่หล่อนบอกอยู่เมื่อได้ยินประตูห้องของหล่อนณชั้นบนกระแทกกันดังปังใหญ่วิสกี้กับโซดาฮิวเบิร์ตท่านกล่าวเมื่อผู้ที่ท่านเรียกชื่อได้เข้ามาในห้องกำลังเป็นสิ่งที่ต้องการในเวลานี้เลยเราต้องลำบากแน่เดวิดท่านนายกเอ่ยขึ้นคือตัวบ้าๆอะไรก็ไม่รู้ทำให้แปลนของใครต่อใครล้มหมดดูท่าก็เห็นจะต้องออกกฎหมายบ้านเมืองกันอีกสักข้อหนึ่งจึงจะทำให้เขาฟื้นเป็นแดนนี่เดรทันได้อีกปล่อยให้เป็นธุระของมอลลี่เถอะเพื่อนเอ้ยเดวิดแนะนำพรางผสมน้ำสีเหลืองๆกับขาวๆปล่อยไว้ให้ลอนทั้งเรื่องทีเดียวเฮ้ยฉันไม่ได้เคยทำอย่างอื่นเลยฮิวเบิร์ตถอนหายใจใหญ่สิ่งที่ทำให้ฉันไม่สบายใจก็คือเจ้าหนุ่มดอสันยังไม่มีอะไรเป็นกิจจลักษณะไปไม่ใช่หรอเดวิดดอลเลชมองสหายเก่าอย่างไม่สู้สบายใจเพราะสาเหตุดังได้กล่าวแล้วว่าท่านไม่ชอบหนุ่มดอสันฮิวเบิร์ตบอกว่ามีสิม้าสีเหลืองแก่ตัวหนึ่งนอนตายอยู่ที่ก้นหลุมไม่ใช่กิจจลักษณะเหรอแต่ถึงอย่างไรจริงดอลลิชสอดขึ้นมาปล่อยให้เป็นธุระของฮอลลี่ปล่อยไว้ให้ลอนเถิดข้อนี้เมื่อพิจารณาลงไปแล้วก็เป็นความเห็นที่ฉลาดที่สุดเพราะเป็นการประหยัดลมหายใจและเสียงได้อย่างวิเศษท่านทั้งสองเงยหน้าขึ้นมองนางพยาบาลซึ่งกำลังเดินลงบันไดมามิสกอลแลนฟิลให้ดิฉันลงมาเรียนท่านเซอร์ฮิวเบิร์ตค่ะว่าคนป่วยฟื้นได้สติแล้วและเธอจะอยู่ในห้องกับคนป่วยสักครู่หนึ่งอย่างนั้นเหรอลอนจะอยู่ในห้องนั้นเหรอเซอร์ฮิวเบิร์ตลุกขึ้นพูดอย่างลังเลใจนั่งลงฮิวเบิร์ตนั่งลงดอลลิชพูดยิ้มเราตกลงกันว่าจะปล่อยให้เป็นธุระของหล่อนแล้วไม่ใช่หรือไงเขายังชั่วขึ้นไหมคะจอห์นมาสตันชายหนุ่มโครงศีรษะอยู่บนหมอนช้าๆแล้วหันมาดูหน้าหญิงสาวนี่ผ่านมาม้าเป็นยังไงบ้างจ๊ะหญิงสาวจ้องดูหน้าเขาตายกระดูกสันหลังหักเราคิดว่าเธอจะเป็นอย่างนั้นด้วยเสียแล้วน่าเวทนาจริงมันเป็นม้าฉลาดมากเขาค่อยๆยกมือขึ้นลูบหน้าผากฉันจำต้องแย่งมันมาขี่เพราะม้าของฉันตามไม่ทันจะต้องอธิบายให้คู่มันของเธอทราบด้วยคู่อะไรของดิฉันนะก็เธอไม่ได้มั่นกับเขาหรอกเหรอเขาบอกฉันว่าคำพูดหายเงียบไปในลำคอแล้วชายหนุ่มก็หลับตาหญิงสาวมองดูหน้าชายหนุ่มด้วยสายตาแสดงความรักอย่างสุดซึ้งแล้วก็ก้มลงเอามือแตะหน้าผากของเขานอนเถิดดันนี่เดรตันนอนให้หลับนะคะแต่ชื่อนี้ทำให้ชายหนุ่มลืมตาขึ้นอีกฉันชื่อจอห์นมาสตันเขาเถียงถ้าอย่างนั้นดิฉันต้องการทราบเหตุผลโดยแจ่มแจ้งที่สุดว่าเหตุไรจึงมาเรียกดิฉันว่ายอดรักเขามองดูหล่อนแล้วก็ยิ้มแห้งๆ
แสดงว่าจำนนมอลลี่มอลลี่ยอดรักของแดนนี่แดนนี่ฝันถึงเธออยู่เสมอตลอดเวลาอันแสนนานนี้เธอไม่เคยคลาดจากหัวใจของแดนนี่เลยเวลานี้ฉันยอมเป็นแดนนี่แต่พรุ่งนี้ก็จะต้องกลับเป็นจอห์นมาสตันต่อไปอีกจริงๆหรือคะถ้าอย่างนั้นก็คงเกิดเรื่องไม่งามเป็นแน่เพราะที่ฉันยังแลไม่เห็นเลยว่าจอห์นมาสตันกับมิสซิสแดนนี่เดรตันจะอยู่ด้วยกันยังไงได้ยอดรักพ่อยอดหัวใจด้วยประการฉะนี้ชายหนุ่มผู้ใส่หมวกโบลเลอร์จึงหลับลงได้เมื่อจวนเข้าสู่นิทรารมณ์นั้นเขารู้สึกว่าริมฝีปากอันแบบบางของหล่อนประทับกับของเขาและมือน้อยๆของหล่อนวางอยู่บนหน้าผากสุภาพบุรุษแก่สองท่านซึ่งตามขึ้นไปสักครู่หนึ่งภายหลังเมื่อเห็นภาพนี้เข้าก็ค่อยๆย่องกลับลงบันไดไปโดยเงียบๆขวัญระยำเดวิดดอลลิชพูดเสียงห้าวห้าวเข้าตาอีกแล้วแกโกหกเดวิดเซอร์ฮิวเบิร์ตขัดคอด้วยเสียงซึ่งไม่เป็นปกติเช่นเดียวกันแกร้องไห้นะไม่ว่าแล้วฉันก็เหมือนกันนั่นแหละแปลจากเรื่องของซัปเปอร์โดยเทพมหาปารยะห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองและที่จบลงไปก็คือเรื่องสั้นบาปของพ่อโดยเทพมหาปารยะนะคะโดยเป็นงานแปลค่ะแปลมาจากเรื่องของแซปเปอร์สรุปว่าก็เป็นเช่นนี้นี่เองนะคะบาปของพ่อก็คือเป็นเรื่องของฐานะเนาะใช่ครับพี่ฐานะหนี้สินถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของการกู้เงินนอกระบบหรือเปล่าประมาณนั้นครับพี่ถูกเจ้าหนี้มาตามก็เลยต้องปลอมตัวแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากแดนนี่เดรตันเป็นจอห์นมาสตันเป็นจอห์นมาสตันนะคะแต่ถึงอย่างไรสิ่งที่ทำให้เขายังคงเป็นที่จดจำก็คือฝีไม้ลายมือในการขี่และบังคับม้าของเขานั่นเองแล้วก็เอาจริงๆแล้วหน้าตาก็คงไม่เปลี่ยนไปมากขนาดนั้นแล้วมั้งพี่สมัยก่อนยังไม่สามารถจะไปเกาหลีใช่ครับแล้วก็ไปอัพหน้าอัพเฟซใหม่ครับนี่เป็นเรื่องสุดท้ายนะคะในหนังสือจำปูนและรวมเรื่องเอกของเทพมหาปารยะนักเขียนดีเด่นในรอบร้อยปีเรื่องสั้นไทยค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อของเทพมหาปารยะมาก่อนด้วยซ้ำคุณจิตรินเคยได้ยินมาก่อนไหมคะจริงๆผมเป็นหนึ่งในคนที่ไม่เคยได้ยินเลยครับออุดากรเคยได้ยินไหมคะออุดากรเนี่ยเคยได้ยินผ่านๆครับพี่แต่เทพนี่ไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมใช่ครับผมนึกว่าคนอินเดียตอนแรกอาจจะเป็นเพราะนามสกุลใช่ครับมหาปารยะดูเป็นคำแบบขลังๆนะคะครับเทพมหาปารยะกับออุดากรที่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือว่าทั้งสองท่านนี้ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นหนึ่งใน15นักเขียนดีเด่นในรอบร้อยปีเรื่องสั้นไทยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเทพมหาปารยะเกิดก่อนค่ะแล้วก็ต้องถือว่าท่านก็ส่งอิทธิพลมาถึงนักเขียนรุ่นหลังๆซึ่งออุดากรก็เป็นหนึ่งในนั้นแสดงว่าอาวุโสกว่าอาวุโสกว่าค่ะเพราะว่าจำได้ไหมว่าออุดากรเนี่ยเสียชีวิตเมื่อปี2494ครับก็คือประมาณรุ่นพ่อของเรานะครับแต่ว่าเทพมหาปารยะเนี่ยเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในช่วงปี2475ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเทพมหาปารยะเนี่ยอยู่ในยุคก่อนหน้าออุดากรครับเดี๋ยวลองมาฟังประวัตินะคะแล้วก็ความเป็นมาของเทพมหาปารยะแล้วก็อาจจะทำให้เราได้เห็นแล้วก็ได้เข้าใจอะไรมากขึ้น
อย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคือในเรื่องสั้นจำปูลในเรื่องสั้นลูกชายสรั่งโตจะเห็นได้ว่าผู้เล่าเรื่องเนี่ยเป็นการเล่าเรื่องโดยใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าฉันครับแต่เวลาที่ตัวละครเขาคุยกันหมายถึงเวลาที่ผู้ชายพูดถึงผู้ชายเขาใช้คำว่าอะไรคุณจิตรินจำได้ไหมสรรพนามบุรุษที่หนึ่งเวลาที่ผู้ชายคุยกับผู้เวลาที่ผู้ชายเขาคุยกันใช้คำว่าอะไรนะใช้คำว่าผมใช่ครับผมคือรู้สึกแปลกไหมล่ะคะว่าในขณะที่สนทนากันเนี่ยก็ใช้คำว่าผมคุณเหมือนปกติครับแต่พอเป็นการเล่าเรื่องใช้คำว่าฉันใช่ไหมครับอย่างจำปูนเนี้ยผู้เล่าเรื่องก็ใช้คำว่าฉันเวลาเล่าให้คนอ่านฟังใช้คำว่าฉันครับแต่พอตัวละครคุยกันเองใช้คำว่าผมครับที่เป็นนางนีนะคะหลายท่านที่รู้สึกแปลกมันเป็นเพราะการเมืองค่ะยังไงครับพี่สมัยนั้นยังไม่ได้มีคำว่าถ้าการเมืองดีงานเขียนจะดีนะคะยังไม่มีแต่อันนี้คือถ้าการเมืองเป็นอย่างไรวิถีชีวิตของผู้คนก็เปลี่ยนไปอย่างนั้นด้วยเหมือนกันอันนี้เนี่ยงานเขียนในยุคนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะนโยบายทางการเมืองคือในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะในสมัยนั้นมีการปฏิวัติภาษาไทยปฏิวัติภาษาไทยอันนี้เป็นเรื่องของการเมืองโหมีการปฏิวัติภาษาไทยขนานใหญ่เลยทีเดียวค่ะครับกำหนดให้ใช้คำสรรพนามฉันสำหรับบุรุษที่หนึ่งและท่านสำหรับบุรุษที่สองเพียงสองคำเท่านั้นนะคะโอ้โหห้ามใช้คำอื่นเพราะแสดงถึงความต่ำต้อยทางวัฒนธรรมขนาดนั้นเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วก็ในสมัยนั้นก็จะมีการเปลี่ยนชื่อใครที่ชื่อบอกความเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ชัดเจนก็จะต้องเปลี่ยนโอ้โหให้เป็นผู้หญิงให้เป็นผู้ชายจะมาชื่อกลางๆดูไม่หญิงไม่ชายเนี่ยไม่ได้ดังนั้นก็มีการเปลี่ยนชื่อกันขนานใหญ่แล้วก็การพูดคุยกันก็มีการเปลี่ยนเหมือนกับเป็นการเรียนแบบภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษจะมีสรรพนามมีแค่ I แล้วก็ you ใช่ไหมในขณะที่ภาษาไทยเนี่ยมันจะมีสรรพนามทั้งบุรุษที่หนึ่งบุรุษที่สองบุรุษที่สามเยอะแยะมากมายซึ่งมันก็เป็นภาษาที่ใช้เปลี่ยนไปตามกลุ่มคนหรือว่าตามบุคคลที่เรากำลังสนทนาอยู่ซึ่งในสมัยนั้นก็จะมองว่าเหมือนกับมันเป็นการแบ่งชั้นวรรณะเพราะฉะนั้นก็เป็นฉันและเป็นท่านก็คือไอกับยูครับสองคำนี้ให้จบเลยดังนั้นค่ะในเรื่องสั้นของเทพมหาปรยะจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่มักใช้ฉันเป็นตัวเปิดเรื่องหรือว่าเดินเรื่องแต่มันก็จะดูลักลั่นเพราะว่าในความเป็นจริงตัวละครเวลาที่เขาคุยกันเขาก็ใช้คำว่าผมกับคุณก็ไม่ได้ใช้ฉันอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะที่ผู้เขียนเนี่ยนำเอารูปแบบนโยบายการสนทนาในยุคนั้นเอามาใช้ในการเล่าเรื่องเพื่อให้เกิดความแตกต่างด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเหมือนกับเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่มีนโยบายแม้กระทั่งในเรื่องของการสนทนานะคะอันเนื่องมาจากการปฏิวัติภาษาไทยในสมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามค่ะคือในปัจจุบันถ้าเกิดว่าใครใช้คำว่าฉันเนี่ยเราจะนึกถึงผู้หญิงใช่ไหมใช่ครับพี่ผู้หญิงจะใช้มากกว่าไหมผู้ชายใช้ไหมฉันถ้าเป็นเท่าที่คุ้นเคยนี้ไม่ค่อยครับคุณจิตรินเคยใช้ไหมฉัน
โอ้น้อยมากครับพี่แต่ถ้าเกิดเป็นคนรุ่นก่อนยังใช้อยู่นะ อย่างพ่อพี่เนี่ยก็จะพูดคำว่าฉันยังใช้อยู่แต่คนรุ่นเราๆเนี่ยรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยได้ใช้ละครับรุ่นพี่ก็ยังใช้อยู่หมายถึงมีเพื่อนผู้ชายเวลาเจอกันเขาก็ยังแทนตัวเองว่าฉันนะหมายถึงผู้ชายแทนตัวเองว่าฉันฉันเธอฉันแก่ฉันเธอหรือถ้าเกิดว่าอยู่ในอารมณ์ที่สนุกสนานหรือว่าต้องการแสดงอารมณ์สนิทสนมเป็นพิเศษก็อาจจะมีกูมึงแต่ว่าน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฉันเธอครับยังมีอยู่แต่เดี๋ยวนี้แทบไม่เคยได้ยินเนาะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีครับพี่ไม่มีใช่มั้ยหมายถึงว่าถ้าพูดถึงเด็กๆยุคเนี้ยน้อยครับน้อยนะแต่กูมึงเนี่ยเยอะใช่ครับกูมึงนี่กลับมาเฟื่องฟูมาแต่คำว่าแกก็เริ่มกลับมาเฟื่องฟูนะครับพี่อ๋อแกก็ใช้เหรอใช่ครับเวลาแทนคนอื่นเนี่ยเราจะชอบเรียกคนอื่นว่าแกเป็นสรรพนามบุรุษที่3ใช่ครับทีนี้ในส่วนประวัติของเทพมหาปริยะนะคะอันนี้ก็น่าสนใจค่ะเทพมหาปริยะเสียชีวิตไปในปี2485ค่ะก็ก่อนหน้าออุดากรประมาณ10ปีเนาะครับประมาณเกือบ10ปีแล้วก็เป็นการเสียชีวิตในขณะที่โลกเนี่ยกำลังระอุด้วยไฟสงครามคือเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะในบทนำของหนังสือเล่มนี้ซึ่งเขียนโดยคุณประวิตรว่องวีระนะคะครับซึ่งได้พูดถึงประวัติของเทพมหาปริยะเนี่ยน่าสนใจมากเล่าถึงประวัติของเทพมหาปริยะท่านเกิดเมื่อปลายเดือนเมษายนค่ะปี2447นะคะ2447เป็นบุตรคนที่2ของมหาอมาตรีพระยาสิริธรรมบริรักษ์ทัพมหาปริยะและคุณหญิงแพลวก็เล่ากันว่าเขาเป็นคนที่มีชาววัยไหวพริบพูดจาทันคนใจคอเด็ดเดี่ยวไม่กลัวใครมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็สืบทอดนิสัยรักการอ่านและการขี่ม้าค่ะชอบขี่ม้าใช่ค่ะชอบการขี่ม้าเป็นชีวิตจิตใจมาจากบิดาดีนะครับนึกว่าชอบยิงจระเข้ขี่ม้าก็เรื่องบาปของพ่อไงครับใช่ไหมจะเห็นได้ว่าแม้ว่าจะเป็นเรื่องแปรแต่ก็เป็นเรื่องแปรที่เกี่ยวกับการขี่ม้าครับบิดาของเทพมหาปริยะนะคะรับราชการมหาดไทยมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพเป็นเจ้ากระทรวงค่ะคือตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะและภายหลังพระองค์ก็โปรดให้บิดาของเทพมหาปริยะเป็นข้าหลวงไปปกครองหัวเมืองต่างๆแล้วก็เมื่อเทพอายุได้8ขวบบิดาซึ่งขณะนั้นมีบรรดาศักดิ์เป็นภรรยานะคะภรรยาประชากิจกรจักรได้ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแม่อ๋อเลยใช่ไหมอ๋อเลยเพราะว่าในเรื่องดงจระเข้ก็มีการกล่าวถึงประวัติในช่วงนี้ด้วยครับที่บอกว่าพ่อเนี่ยไปเป็นผู้ว่าอยู่ที่นครศรีธรรมราชระหว่างปี2455ถึง2462ค่ะจากนั้นก็ถูกโอนมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะอันนี้ก็เป็นฉากในละครครับระหว่างปี2462ถึง2468แล้วก็อยู่ที่นั่นจนเกษียณอายุราชการทีนี้ในสมัยนั้นเนื่องจากโรงเรียนทางหัวเมืองเนี่ยยังไม่ดีพอพ่อก็เลยส่งไปเข้าเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนค่ะเป็นเด็กคริสเตียนนะครับใช่ต่อมาสมเด็จเจ้าฟ้ายุคลที่คำพรกรมหลวงลพบุรีราเมศนะคะซึ่งพระองค์รั้งตำแหน่งอุปราชปักใต้ในเวลานั้นตำแหน่งอุปราชปักใต้มีขึ้นเมื่อปี2458ในรัชกาลที่6ค่ะครับมีความหมายก็คือเป็นตำแหน่งที่ปกครองหัวเมืองปักใต้ทั้งหมดตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไปนะคะตำแหน่งนี้ยุคในสมัยรัชกาลที่7ค่ะกรมหลวงลพบุรีราเมศเนี่ย
ได้ทรงพระกรุณารับอุปการะเทพมหาปารยะให้เข้าเรียนที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงคุณแม่โรงเรียนนี้วชิราวุธวิทยาลัยครับในปัจจุบันนั่นเองนะคะแต่ปรากฏว่าเรียนไม่ทันจะจบค่ะพ่อก็ส่งไปปีนังโอ้ไปมาเลใช่คือในสมัยนั้นนะคะลูกคนมีตังค์อ่ะถ้าจะส่งไปเรียนเมืองนอกเขามักจะส่งไปเรียนปีนังคือถ้าเกิดว่าอยากจะให้ได้ชื่อว่าเรียนเมืองนอกครับเรียนต่อต่างประเทศได้ภาษาอังกฤษปีนังนี่คือคำตอบของคนมีเงินในสมัยนั้นนะคะครับเพราะว่าไม่ไกลมากแล้วก็ระบบการศึกษาของปีนังตอนนั้นนี่ก็ต้องบอกว่าดีกว่าเราเยอะครับเทพมหาปารยะก็เรียนอยู่ที่นั่น5ปีค่ะก็สำเร็จแล้วก็เดินทางกลับเมืองไทยครับด้วยความที่เป็นคนรักอิสระชอบแสวงหาประสบการณ์ก็ทำงานหลายแห่งหลายแขนงด้วยนะคะทำงานหลายแบบหลายสาขาแต่ละแห่งทำได้ไม่นาน เคยทำงานที่ห้างของมิสลุยส์บริษัทลุยส์ทีเลโอโนเวนส์นะคะลุยส์ทีเลโอโนเวนส์ก็คือลูกชายของแหม่มแอนนาเลโอโนเวนส์คุณใช่ไหมคะแหม่มแอนนาเลโอโนเวนส์แอนนาแอนเดอร์คิงว่าแล้วและหลังจากนั้นนะคะเขาก็ผันตัวเองไปเป็นข้าราชการค่ะอยู่กรมตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ลาออกมาทำหนังสือพิมพ์บางกอกเดลิเมโอ้โหชีวิตจากข้าราชการมาทำหนังสือพิมพ์นะคะครับแล้วก็เข้าสู่วงการภาพยนตร์เป็นผู้จัดการโรงหนังพัฒนากรค่ะโอ้โหเราอาจจะไม่คุ้นนะเอ๊ะโรงหนังพัฒนากรไม่คุ้นสมัยนั้นถือเป็นโรงหนังที่ทันสมัยที่สุดค่ะครับและที่นี่นะคะเขาก็ได้เริ่มสิ่งใหม่ๆเช่นจัดประกวดเทพีแม่ค้าอ้อยค่ะเทพีแม่ค้าอ้อยโอ้โหเหมือนสมัยนี้อาจจะเป็นอะไรอะเทพีมิสป๊อปคอร์นอะไรอย่างนี้ได้ไหมมิสป๊อปคอร์นเป็นไปได้เพราะสมัยก่อนกินอ้อยควันเวลาดูหนังใช่ป่ะอ๋อใช่ครับถ้าสมัยนี้ก็น่าจะประมาณมิสป๊อปคอร์นอะแค่เอาไปกินเวลาดูหนังอะไรเงี้ยแค่อ้อยควันนี่ก็ยากแล้วครับสมัยนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ฮือฮากันมากในยุคนั้นนะคะครับแล้วก็มีการเชิญทิพย์เขียวศิลป์ศรีบุญเรืองบรมครูแห่งการพากย์หนังของไทยเนี่ยมาร่วมงานด้วยระหว่างนี้เองค่ะเขาก็พบรักนะคะ กับถนอมอรชุนกาบซึ่งก็ได้พัฒนาเป็นความรักแล้วก็แต่งงานกันภรรยาของเทพมหาปารยานี่มีส่วนในการเขียนด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องลูกชายสรังโตเนี่ยจบเพราะภรรยามาช่วยเขียนค่ะจบเพราะว่าเขาเสียชีวิตไปก่อน เป็นเรื่องสั้นที่เขียนไม่จบนะคะและภรรยาเนี่ยมาเขียนต่อให้ตามเจตนารมณ์ของเขาในเรื่องความรักของเทพมหาปารยะก็เล่ากันว่านอกจากเป็นเรื่องบุพเพสันนิวาสคือนึกชอบในใจตั้งแต่แรกเห็นในภาพถ่ายแล้วฝ่ายหญิงรักฝ่ายชายเพราะเห็นว่าเป็นคนมีความรู้ส่วนเขาก็รักเธอแล้วก็เลือกเธอด้วยเหตุผลเดียวกันประการสำคัญคือทั้งคู่เนี่ยเป็นคนที่เป็นนักอ่านเหมือนกันนะคะเป็นนักอ่านแล้วก็คือประทับใจที่อีกฝ่ายเนี่ยเป็นนักอ่านเหมือนกันแล้วก็คงจะคุยกันรู้เรื่องในเรื่องของหนังสือ เทพมหาปารยะก็มักจะส่งหนังสือภาษาอังกฤษต่างๆมาให้คุณถนอมอรชุนกะอ่านโดยเฉพาะนวนิยายแล้วก็หาโอกาสชวนคุยเพื่อทดสอบว่าเธออ่านเรื่องนั้นๆหรือเปล่าและอ่านแล้วรู้เรื่องมากน้อยเพียงใดนะคะหลอกไม่ใช่หลอกสิเรียกว่าหาประเด็นมาชวนคุยมาครับใช่มั้ยก็มีเรื่องคุยกันได้เยอะล่ะคุยกันเรื่องของหนังสือจากนั้นเขาก็เปลี่ยนงานอีกครั้งเปลี่ยนงานอีกแล้วค่ะจากทำงานโรงหนังนะครับไปกินตำแหน่งผู้จัดการบริษัทป่าไม้ศรีมหาราชาค่ะโอ้โหคือเปลี่ยนฟิลเลยอ่ะไปเป็นอีกแนวหนึ่งเลยมีความหลากหลายในการทำงานมากนะคะครับแล้วก็ใช้ชีวิตครอบครัวอย่างสงบสุขที่นั่นอันนี้เป็นชีวิตในช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะคะคืออยู่ที่นั่นก่อนปี2475จนกระทั่งเกิดกบฏบวรเดชในปีรุ่งขึ้นเทพมหาปารยะถ
ถูกจับกุมตัวนะคะไปสอบสวนในโรงพักเนี่ยอยู่ประมาณ 2-3 สัปดาห์ 2-3 สัปดาห์ก็เกือบเดือนนะใช่ครับพี่ค่ะด้วยข้อหาว่ามีส่วนพัวพันกับกบฏค่ะโอ้โหแต่เมื่อไม่พบหลักฐานอะไรนะคะเขาก็ได้รับการปล่อยตัวส่วนน้องชายชื่อว่าเทินมหาปรยะเทินเทินเถิดเทินอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับกาลนานเทินคือชื่อเทินชื่อเก๋มากเลยนะคะครับถูกฟ้องว่าร่วมกับภรรยาสราภัยพิพัฒน์หลุยคิริวัตรหลวงมหาสิทธิ์โวหารหรือว่าสเศรษฐบุตรแล้วก็จำเลยอื่นๆอีก3คนทำการปลุกระดมทหารและพลเรือนให้ล้มล้างรัฐบาลนั้นคือพูดง่ายๆน้องชายก็โดนคดีเหมือนกันศาลพิเศษก็พิพากษาให้ปล่อยตัวไปเช่นกันโดนคดีทั้งพี่ทั้งน้องการที่เทพถูกจับกุมตัวไปสอบสวนในครั้งนี้นะคะก็มีข้อสันนิษฐานค่ะว่าเขาเนี่ยเคยทำหนังสือพิมพ์บางกอกเดลิเมหนังสือพิมพ์บางกอกเดลิเมเป็นหนังสือพิมพ์ในเครือบริษัทสยามฟรีเพรสนะคะซึ่งสังกัดในกรมพระคลังข้างที่และผู้จัดการบริษัทก็คือพระยาสราภัยพิพัฒน์เคยเป็นนายทหารคนสนิทของกรมพระนครสวรรค์วรพินิจค่ะคุณจิตรินรู้จักกรมพระนครสวรรค์วรพินิจไหมไม่เคยได้ยินเลยครับพี่จริงเหรอกรมนครสวรรค์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจผมไม่เคยได้ยินเลยครับพี่ในสมัยช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองกรมพระนครสวรรค์วรพินิจนี้ถือได้ว่าเป็นเจ้านายผู้ใหญ่ที่มีบารมีมากในยุคนั้นนะคะแล้วก็พระองค์เนี่ยเคยถูกคือเป็นหนึ่งในแคนดิเดตถ้าพูดง่ายๆภาษาเราๆนะคะอ๋อที่เป็นนายกเหรอครับเคยเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่อาจจะได้ขึ้นเป็นได้ขึ้นครองราชเป็นแคนดิเดตมีผู้สงสัยเพราะฉะนั้นกรมพระนครสวรรค์วรพินิจเนี่ยท่านจะถูกคือเป็นเจ้านายที่เก่งมีบารมีแล้วก็มีคนที่เคารพนับถือเยอะเพราะฉะนั้นท่านจะถูกสงสัยจากสองฝากทั้งฝากของฝ่ายเจ้าในช่วงนั้นว่าท่านเนี่ยเหมือนกับเป็นผู้ที่อาจจะขึ้นครองราชครับหรือว่าจะมา อะไรล่ะโค่นล้มอำนาจประมาณในทางฝ่ายเจ้าอ๋อครับท่านก็ถูกสงสัยด้วยเพราะเป็นคนเก่งมากแต่ขณะเดียวกันนะคะหลังจากช่วง2475แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลและมีบารมีครับท่านก็ถูกสงสัยจากฝ่ายคณะราษฎรเหมือนกันว่าอาจจะเป็นผู้ที่มาล้มล้างหรือว่ามาเป็นแกนนำอะไรทำนองนั้นโดนทั้งขึ้นทั้งร่องทั้งสองฝ่ายนะคะคแต่ว่าโดยรวมก็คือการที่ท่านถูกเพ่งเล็งแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจนี่เป็นเจ้านายที่คือพูดง่ายๆก็คือเป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่มีบารมีเป็นนักบริหา รับเพราะฉะนั้นในยุคนั้นใครที่มีสายสัมพันธ์เกี่ยวกับท่านก็จะถูกเพ่งเล็งตามไปด้วยทีนี้พระยาสราภัยพิพัฒน์เคยเป็นนายทหารคนสนิทของกรมพระนครสวรรค์วรพินิจซึ่งท่านเป็นอดีตเสนาบดีกลาโหมเสนาบดีกลาโหมนี่ก็คือคุมทหารครับเพราะฉะนั้นแน่นอนถูกต้องสงสัยอยู่แล้วดังนั้นเทพมหาปรยะเนี่ยในฐานะที่เคยทำบางกอกเดลี่เมใช่ไหมคะครับก็ถูกสงสัยว่าอาจจะเป็นปากเสียงให้กับระบอบกษัตริย์นิยมอันนี้คือคำในยุคนั้นนะคะครับคำในยุค2475ซึ่งฝั่งที่เป็นรัฐบาลก็คือฝั่งของคณะราษฎรทางคณะราษฎรก็จะมีความหวาดระแวงนะคะสื่อของอีกฝั่งหนึ่งหรือว่าสื่อที่มีความเกี่ยวพันกับฝ่ายเชื้อสายของสถาบันหรือว่าฝ่ายกษัตริย์หรือฝ่ายเจ้านั่นเองดังนั้นก็เลยมีการปิดบางกอกเดลิเมแล้วก็เมื่อเกิดกบฏบวรเดชขึ้นทางรัฐบาลซึ่งเป็นรัฐบาลของคณะราษฎรในตอนนั้นก็อ้างความจำเป็นของสถานการณ์แล้วก็มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกเพื่อควบคุมหนังสือพิมพ์อย่างเข้มงวด
แล้วก็ถือเป็นโอกาสปราบปรามผู้ที่ต้องสงสัยว่าจะนิยมระบอบเก่าอย่างจริงจังคือมีการปราบปรามอย่างจริงจังและหนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมก็ถูกสั่งปิดโดยไม่มีกำหนดภายหลังจากเหตุการณ์กบฏครั้งนั้นนะคะฟังแล้วคุ้นๆไหมคุ้นๆครับพี่มันวนๆไหมเหมือนเร็วๆนี้วนๆใช่ไหมครับก็คือแล้วแต่ว่าใครอยู่ฝั่งไหนใครมีอำนาจอันเนี้ยเป็นของฝั่งคณะราษฎรเป็นรัฐบาลแล้วก็สงสัยอีกฝั่งหนึ่งก็ประกาศใช้กฎอัยการศึกแล้วก็สั่งปิดสื่อเหมือนกันคุมสื่อเหมือนกันสื่อสมัยก่อนสื่อที่สำคัญและมีอิทธิพลก็คือสื่อหนังสือพิมพ์เรียบร้อยค่ะบางกอกเดลิเมรวมไปถึงคนที่เกี่ยวข้องกับบางกอกเดลิเมก็โดนด้วยเหมือนกันแต่เทพมหาปรยะได้รับการปล่อยตัวนะคะแต่มรสุมทางการเมืองก็ยังคงเล่นงานเขาจนกระทั่งต้องสูญเสียตำแหน่งผู้จัดการบริษัทป่าไม้ก็คือถูกมรสุมการเมืองเล่นงานนั่นเองหลังจากนั้นก็ได้รับข้อเสนอจากผู้ก่อการคนสำคัญอีกคนหนึ่งในคณะราษฎรซึ่งเป็นมิตรสนิทของพลตรีหลวงพิบูลสงครามรัฐมนตรีกลาโหมหลวงพิบูลสงครามก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามทำให้เขาได้งานในแผนกโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวซึ่งสมัยนั้นนะคะสังกัดกรมรถไฟค่ะกรมรถไฟใช่ค่ะงานอาจจะฟังดูแปลกๆนะครับแผนกโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแต่ว่าสังกัดกรมรถไฟเขาก็เข้าทำงานที่นั่นจนกระทั่งปี2476จนกระทั่งสุขภาพทรุดโทรมด้วยวัณโรคคุ้นๆอีกไหมวัณโรคนั่นสิพี่เหมือนอวิดากรเลยใช่ก็ได้ลาออกจากงานในปี2484นะคะเพื่อที่จะมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านที่ถนนศรีอยุธยาเพราะฉะนั้นเทพมหาปรยะเนี่ยก็จัดได้ว่าเป็นนักเขียนที่มีประสบการณ์ชีวิตแล้วก็มีการทำงานที่หลากหลายมากนะคะมีโอกาสพบปะสมาคมกับผู้คนจำนวนมากแล้วก็เป็นนักอ่านเป็นนักเขียนมีภูมิรู้ที่กว้างขวางอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเทพมหาปรยะจริงๆและในระหว่างที่พักฟื้นรักษาตัวนะคะบ้านของเขาเนี่ยกลายเป็นจุดนัดพบสนทนาของเพื่อนจากวงการต่างๆค่ะ oh. เหมือนกับเป็นพื้นที่ที่มาเจอกันแล้วก็มาคุยกันแล้วก็มาถกกันเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองด้วยนะคะครับมีเรื่องเล่าที่เป็นตำนานนะคะถึงความทรนงและความมั่นคงในตัวเขาก็คือสมัยที่ญี่ปุ่นเนี่ยขอเดินทางผ่านทัพผ่านประเทศไทยรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามตอนนั้นเราต้องยอมใช่ไหมใช่ครับพี่ก็ยอมให้ญี่ปุ่นเนี่ยเดินทัพผ่านรัฐบาลไทยก็สั่งให้ทุกบ้านเนี่ยติดธงญี่ปุ่นต้อนรับแต่เทพมหาปรยะยืนกรานค่ะไม่ยอมติดไม่ยอมปฏิบัติตามแม้จะมีตำรวจคอยสังเกตการแล้วก็มีบ้านทูตทหารญี่ปุ่นอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะครับอยู่เยื้องกันเป็นนิดหนึ่งแต่เขาก็ไม่ยอมแล้วก็เข้าใจว่าคงมีความขัดแย้งกับภรรยานะคะก็คือภรรยาเนี่ยก็อาจจะมีการคุยกันว่าแหมมันก็ค่อนข้างจะน่ากลัวใช่ไหมใช่ครับพี่มันเป็นสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงมากและเขาก็มีอำนาจและเขาก็มีปืนแต่เทพมหาปรยาก็บอกว่าแม้แต่พ่อของฉันยังว่าฉันไม่ได้เลยโอ้โหฉันยอมถูกจับฉันไม่ยอมชักธงญี่ปุ่นขนาดนั้นโหแบบเด็ดเดี่ยวมากพฤติกรรมเช่นนี้ปรากฏว่าแทนที่ทหารญี่ปุ่นจะโกรธนะคะทหารญี่ปุ่นกลับชอบใจค่ะประทับใจทหารญี่ปุ่นมากสังงั้นชอบใจถึงขนาดที่ว่าเวลามีเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรก็คือฝ่ายอเมริกาที่จะบินมาทิ้งระเบิดในกรุงเทพจุดต่างๆเนี่ยนะคะทหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดักฟังเสียงเครื่องบินพอเขารู้ข้อมูลนะคะว่าเครื่องบินกำลังมาเขาจะต้องมาตบประตูบ้านของเทพมหาปรยะค่ะเตือนให้เตรียมตัวลงหลุมหลบภัยทุกครั้งโอ้โหกลายเป็นรักกันดีซะงั้นคือเหมือนกับเป็นความประทับใจในความเด็ดเดี่ยว
แต่อย่างไรก็ตามนะคะจากการพบปะกับเพื่อนนักหนังสือพิมพ์ซึ่งโดยมากเป็นนักประพันธ์ควบคู่กันไปและจากการสนับสนุนให้กำลังใจของภรรยาคือถนอมมหาปารยะซึ่งก็เป็นนักประพันธ์เช่นกันในช่วงที่มีเวลาว่างมากพอนี่เองค่ะก็เลยทำให้เทพมหาปารยะเนี่ยกลับมาเขียนหนังสืออีกครั้งหนึ่งค่ะในช่วงที่เขามีเวลาพักฟื้นสุขภาพแล้วก็ต้องบอกว่างานเขียนของเทพมหาปารยะก็เป็นงานเขียนที่นำเอาความรู้แล้วก็ประสบการณ์ทั้งหลายที่เขามีอยู่เนี่ยเอามาใช้ในส่วนของเรื่องจำปูนนะคะครับเรื่องจำปูนนี่เคยถูกฟ้องด้วยนะเคยถูกฟ้องใช่ค่ะจำปูนที่ถึงได้ว่า เป็นเรื่องสั้นที่สร้างความเกรียวกราวนะคะจำปูนลงตีพิมพ์ครั้งแรกนะคะในวารสารชื่อว่าศิลปินรายเดือน2485พอลงปุ๊บเนี่ยโอ้โหฮือฮามากมาลัยชูพินิจซึ่งเป็นนักเขียนชื่อดังในยุคนั้นประกาศเลยนะคะว่าครับบัดนี้ไทยเรามีเรื่องสั้นที่ได้มาตรฐานสูงสามารถอวดชาวโลกได้แล้วก็คือเรื่องจำปูนเรื่องจำปูนดังมากค่ะกิตติศัพท์ของจำปูนแพร่ไปถึงพังงาซึ่งเป็นแดนเกิดของเรื่องครับปรากฏว่าถูกฟ้องอ้าวมีผู้ฟ้องร้องมาจากอำเภอท้ายเหมืองบอกว่าชื่อของตัวละครชื่อหนึ่งเนี่ยไปคล้ายกับนามเดิมของสุภาพชนคนหนึ่งเทพก็ได้บอกผ่านภรรยามายังบรรณาธิการนะคะคือคุณนงเยาประภาสถิตบอกว่าอย่ายอมขอโทษสู้ผมเป็นคนที่สมแล้วที่แม้แต่ญี่ปุ่นยังไม่ยอมใช่คือเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอนะครับคือถ้าเขาเห็นว่าอะไรถูกต้องและถ้าเขาเห็นว่าเขาไม่ผิดเนี่ยเขาสู้ยิบตาเลยใช่แต่เนื่องจากเวลานั้นนะคะไทยเนี่ยอยู่ในภาวะสงครามการคมนาคมการเดินทางไปมาหาสู่กันเนี่ยค่อนข้างลำบากแล้วก็เกิดน้ำท่วมกรุงเทพด้วยเกิดน้ำท่วมใหญ่ผู้แทนเจ้าของคือสดกุรมะโรหิตนะคะครับก็บอกให้บรรณาธิการเนี่ยเขียนขอโทษไปซะเพื่อตัดความยุ่งยากในการสู้คดีที่เมืองไกลบรรณาธิการก็เลยต้องแถลงออกตัวในอีก2ฉบับต่อมาคืออันนี้บรรณาธิการแถลงเองโดยที่ไม่ได้รับความร่วมมือหรือว่าความเห็นด้วยจากนักเขียนนะคะคือนักเขียนบอกว่าไม่ยอมสู้ครับบรรณาธิการคงประมาณว่าเออยอมไปเถอะยอมไปเถอะเพราะว่ามันลำบากมากช่วงนั้นบรรณาธิการแถลงออกอย่างนี้นะคะว่าเรื่องนี้ผู้ประพันธ์ขอให้เราช่วยชี้แจงว่าเรื่องจำปูนเป็นเรื่องที่ประพันธ์จากความนึกคิดโดยตลอดมิได้มีเขาเรื่องของชีวิตบุคคลจริงๆหรือบุคลิกลักษณะของเอกชนคนใดโดยเฉพาะแทรกแซงอยู่ด้วยแม้แต่น้อยในการที่นามในเรื่องเผอิญคล้ายกับนามบุคคลจริงนี้เป็นเหตุสุดวิสัยที่ผู้ประพันธ์มีความเสียใจอย่างลึกซึ้งและขอถือโอกาสนี้ขออภัยท่านเจ้าของนามด้วยโอ้โหจากนั้นบรรณาธิการก็ขอลาออกจากตำแหน่งค่ะบรรณาธิการออกค่ะนักเขียนไม่ออกนักเขียนก็อยู่ออกอยู่แล้วอ๋อครับต่อจากเรื่องนี้นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่อื้อฉาวเกรียวกราวมากเทพมหาปารยะได้เขียนฆ่าไถ่ชีวิตแล้วก็เขียนดงจระเข้นะคะดงจระเข้นี่ก็คือเหมือนกับเป็นสารคดีนะใช่ว่าด้วยจระเข้ชื่อดังแห่งย่านน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เขียนลูกชายสรังโต3เรื่องเนี้ยเขียนออกมาในระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกันไล่เลี่ยกันส่วนเรื่องลูกชายสรังโตนะคะก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปว่าเขียนยังไม่ทันจะจบค่ะเทพมหาปารยะก็เสียชีวิตจากไปซะก่อนภรรยาได้แต่งเรื่องต่อจนจบบริบูรณ์นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเอาในเรื่องของจำปูนก็แล้วกันนะคะครับคือในเรื่องของจำปูนเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องสั้นที่สะท้อนความรักความเด็ดเดี่ยวของจำปูนแล้วก็ความสะเทือนใจของเรื่องราวแล้วนะคะเรื่องนี้ยังทำให้เราได้เห็นชีวิตของผู้มีอันจะกินในยุคนั้นนะยังไงครับพี่ก็ในยุคนั้นอย่างที่บอกว่าคนที่มีฐานะดีนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนปีหนังจำได้ไหมว่าจำปูนเนี่ยก็เรียนจบปีหนังอ๋อใช่ใช่ใช่
พราะว่าพ่อของจำปูนคือเท่าแก่สุนเป็นพ่อค้าที่มีฐานะร่ำรวยครับนครศรีธรรมราชและพังงาในช่วงกลางทศวรรษ2450ถึง2460นะคะอยู่ในยุคที่มีการปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงมากมายเพราะว่ามีความเจริญทางเศรษฐกิจเหมืองแร่และยางพาราค่ะโอ้โหคือทางใต้ตอนนั้นนี่ก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่มีความรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะสายสัมพันธ์ระหว่างภูเก็ตและปีนังเนี่ยเหมือนกับคือเป็นคนละประเทศก็จริงแต่มีความใกล้ชิดกันคนมีตังก็นิยมส่งลูกหลานไปเรียนปีนังนะคะซึ่งอันนี้ก็มีผลมาจากการขยายตัวทางการค้าดีบุกที่ทำให้เมืองทั้งสองเนี่ยได้รับการพัฒนาเป็นเมืองท่าสำคัญเกิดเป็นเมืองท่าอย่างพังงาตะกั่วป่าแล้วก็มีภาพของชุมนุมเมืองที่อำเภอท้ายเมืองคือทำให้เราได้เห็นความเจริญของปักใต้ในยุคนั้นเทพมหาปรยานี่จะใช้ฉากทางปักใต้หลายเรื่องนะคะครับไม่ว่าจะเป็นค่าไถ่ชีวิตยกเว้นค่าไถ่ชีวิตค่าไถ่ชีวิตนี่คืออยู่ในกรุงเทพแต่ว่าดงจระเข้จำปูนสลั่งโตใช่ไหมใช่ครับพี่คือทางใต้หมดเลยใช่แล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับชาวจีนพ้นทะเลที่มีฐานะร่ำรวยในยุคนั้นด้วยอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือการสอดแทรกภาพชีวิตวัฒนธรรมของคนจีนปักใต้ลักษณะบ้านเท่าแก่สุนอ๋อใช่ที่เขาบรรยายอ่ะบรรยายละเอียดมากซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดว่าใครไปภูเก็ตเนาะอาจจะพอนึกภาพออกถ้าไปในย่านเมืองเก่าครับตึกเก่าในย่านภูเก็ตเมืองเก่าเนี่ยจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบที่เขาเรียกว่าชิโนโปรตุเกสก็คือตึกเก่าแบบผสมกันระหว่างจีนกับโปรตุเกสซึ่งสถาปัตยกรรมแบบนี้ก็มีที่มาจากการที่โปรตุเกสเนี่ยเข้าไปยึดครองมาเก๊าของจีนแล้วก็มาละกาในมาลายูแล้วมันเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมจีนกับฝรั่งนะคะและเกิดเป็นวัฒนธรรมเฉพาะซึ่งก็มีความเก๋ไก๋มากนะคะสวยมากแล้วก็วัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยก็ส่งอิทธิพลมาถึงเรื่องของสถาปัตยกรรมด้วยแล้วก็แพร่มาถึงหัวเมืองปักใต้ของไทยอีกต่อหนึ่งครับซึ่งปัจจุบันนี้นะคะตึกแบบนี้คาชิโนโปรตุกีสเนี่ยก็หาดูได้แถวภูเก็ตกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญไปเลยเป็นเสน่ห์ของเมืองพังงาสงขลานะคะอันนี้หาดูได้แล้วก็มีการอนุรักษ์เอาไว้นี่แหละค่ะก็ในเรื่องสั้นของเทพมหาปรยะก็จะมีเกร็ดความรู้มีกลิ่นอายของยุคสมัยที่บันทึกเอาไว้นะคะครับในรูปแบบของเรื่องสั้นขอบคุณคุณประวิตรว่องวีระนะคะซึ่งได้เขียนบทนำที่ทำให้เราได้รู้จักกับผู้เขียนคือเทพมหาปรยะแล้วก็ได้เห็นประเด็นต่างๆที่สอดแทรกเอาไว้ในเรื่องสั้นแต่ละเรื่องด้วยก็น่าเสียดายนะคะเทพมหาปรยะก็อายุไม่ยืนนะ38ปีอายุสั้นอีกแล้วคนเก่งก็อายุยืนกว่าอออุดากรเล็กน้อยประมาณ10ปีเนาะอออุดากร26ใช่อันเนี้ย38รอบหนึ่งค่ะแต่ก็ถือว่าน่าเสียดายถ้าอยู่ก็คงจะเขียนงานดีๆอะไรออกมาอีกเยอะเลยนะคะครับสำหรับหนังสือเรื่องนี้นะคะชื่อว่าจำปูนและรวมเรื่องเอกของเทพมหาปรยะค่ะก็เป็นนักเขียนดีเด่นในรอบร้อยปีเรื่องสั้นไทยนะคะเอาละวันนี้ห้องสมุดหลังไมค์ก็คงจะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะคุณจิตรินมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายไหมคะก็อย่าลืมติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ทางแอปพลิเคชันทางพอดแคสต์แล้วก็ทาง YouTube ครับผมอย่าลืมถ้าเป็นทาง YouTube อย่าลืมกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับถือเป็นกำลังใจสำหรับทีมงานไม่ใช่แค่ทีมงานห้องสมุดหลังไมค์นะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานไทย PBS Podcast ทุกคนเลยครับผมแล้วก็ถ้าอยากจะติดต่อสื่อสารอะไรก็ติดต่อมาได้ทางแฟนเพจไทย PBS Podcast แล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้ YouTube ได้เลยนะครับ
เอาล่ะค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง This is Thai PBS Podcastsถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ